สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะฮะผมคลิปนี้เป็นชุดดักไก่ป่านะครับชุดดักไก่ป่าชุดนี้จะมี2แบบนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับผมจะมี2แบบให้เลือกนะครับผมแบบที่1ก็เป็นแบบวงเดี่ยวนะครับแบบวงเดี่ยว31บ่วงนะมีระบบล็อกนะครับผมเซตพร้อมต่อนะครับชุดนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะเป็นหลักสเตนเลสนะครับชุด31บ่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเอามาชมของผีเสื้อต่อนะครับบ่วงผีเสื้อชุดนี้นะครับผม21หลัก42บ่วงนะมีระบบล็อกเช่นกันนะครับผมมีระบบล็อกเช่นกันนะครับหลักนะฮะทองเหลืองกับหลักสเตเลสนะฮะจะมี2แบบหลักให้เลือกนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมาบอกรายละเอียดของหลักนะฮะยาวเท่าไหร่นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะบ่วงเนี่ยวัดจากตรงกลางนะฮะตัววัดจากตรงกลางนะครับจากนี่ถึงนี่5นิ้วนะครับผมความกว้างนะครับห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะครับหลักสเตเลสนะฮะโอเคนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับผมบ่วงดักไก่ป่านะครับบ่วงดักไก่ป่าคนไหนที่สนใจติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับผมใต้คลิปผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับผมนะฮะ2ชุดนะ2แบบนะครับผมอีกชุดหนึ่ง31หลักบ่วงเดียวกับชุดหนึ่งผีเสื้อ21หลัก42บ่วงนะฮะเป็นบ่วงคู่นะบ่วงผีเสื้อหรือว่าบ่วงคู่กับบ่วงผีเสื้อนะเหมือนกันนะครับผมอันเดียวกันเลยนะครับผมนะก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วกันนะว่าจะเรียกบ่วงอะไรบ่วงคู่หรือว่าบ่วงผีเสื้อนะโอเคสำหรับสมาชิกคนไหนที่สนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะเพราะว่าเราพร้อมส่งนะพร้อมส่งของมีเยอะสต็อกแน่นนะครับผมร้านนะสต็อกเยอะนะฮะตัวนี้เราขายส่งด้วยนะตามร้านของพวกไข่นกอะไรพวกนี้นะปกติเขาจะรับไปขายต่อนะก็จะได้ราคาส่งนะฮะ10ชุดขึ้นไปก็จะได้ราคาถูกกว่านะครับผมโอเคแล้วก็วิธีการชำระเงินก็จะมี2วิธีนะครับผมแบบโอนแล้วก็แบบจ่ายเงินปลายทางนะฮะไม่ต้องโอนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาแค่ตรงนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามผมทาง YouTube แล้วก็กดไลค์คลิปผมด้วยนะครับผมนะฮะผมไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมลาแค่ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ